สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับวันนี้มาดูวิธีการระบายสีใน Subtotal ของ Pivot Table พร้อมๆกันนะเราจะทำอย่างไรนะครับสมมุติว่าเรามีตารางข้อมูลแบบนี้นะเราครอบไปหมดนี่เลยหรือจะติ๊กไปที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับจุดเดียวนะติ๊กพร้อมกัน2จุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะจากนั้นไปที่ Insert นะครับเลือก Pivot Table ตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นตรงนี้ให้เราเลือก ExistingWorksheet ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊กที่ Location เพื่อจะหาที่วางนะจะวางตรงไหนก็ได้นะครับเช่นวางไว้ที่นี่นะแล้วก็โอเคนะครับตรงนี้ก็โอเคไปเราจะได้ตารางนี้ออกมานะตรงนี้ตารางนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำให้ทำแบบนี้นะโดยการคลิกเมาส์ด้านขวาลงไปที่ Pivot Table นะครับเลือก Pivot Table Option ไปที่แท็บ Display จากนั้นเลือกตรงนี้ Classic Pivot Table Layout นะครับแล้วก็โอเคมันจะเป็นรูปนี้นะ Department นะครับเราจะติ๊กที่นี่หรือลากมาวางที่นี่ก็ได้นะครับถ้าเราติ๊กมันก็จะวิ่งมาเหมือนกันนะโลเคชันก็เหมือนกันนะครับติ๊กที่นี่มันก็วิ่งมานะหรือเราจะลากมาวางก็ได้นะครับตรงเจนเดอร์ก็เช่นกันนะครับลากมาวางที่นี่ตรงกลางตรงที่ประมวลผลตรงนี้เราจะนำดีพาร์ตเมนต์มาวางอีกรอบนึงหรือโลเคชันหรือเจนเดอร์มาวางอีกรอบนึงก็ได้นะครับหรือจะใช้เนมตรงนี้มาวางก็ได้นะครับมันก็จะนับให้ว่าแต่ละแผนกเนี่ยแล้วก็แยกโลเคชันแยกเพศว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะตรงโลเคชันตรงนี้มันจะมีซ้อนซับโททอลขึ้นมาถ้าเราไม่เอานะครับเราต้องการนำออกเนี่ยก็คลิกขวาไปที่หัวตารางของโลเคชันนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้ก็เอาออกไปก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เจนเดอร์ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาเข้าไปนะครับเลือกออกไปก่อนนะตรงนี้มันจะมี subtotal ของ finance HRD IT marketing sales แล้วก็ supply chain นะครับหากเราต้องการจะระบายสีเพื่อจะเน้นตรงนี้เน้นตรง subtotal ของแผนกเนี่ยให้เรานำเมาส์เนี่ยไปวางไว้ข้างหน้านะมันจะเกิดเครื่องหมายลูกศรเล็กๆขึ้นมานะตรงนี้นะจะมีลูกศรเล็กๆขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปเลยมันจะระบายพร้อมกันนะครับที่ subtotal นะครับจากนั้นเราก็ไประบายสีเช่นระบายสีเหลืองลงไปนะครับมันก็จะขึ้นสีมาพร้อมกันทุกๆ subtotal นั่นเองนะคราวนี้เราลองสลับดูบ้างนะนำโลเคชันมาไว้ข้างหน้าบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะเนื่องจากเมื่อกี้เราติ๊ก subtotal ออกไปนะครับโลเคชันก็เลยไม่มี subtotal นะครับก็เลยเราต้องคลิกขวาเข้าไปใหม่นะติ๊กตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับก็จะมี subtotal ขึ้นมาตรง department ตรงนี้ถ้าเราไม่เอานะครับเราก็คลิกขวาก็เลือกเอา subtotal ออกไปก่อนจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับให้เรานำเมาส์มาวางข้างหน้าตรงบริเวณนี้นะที่เป็น subtotal ของ Bangkok ตรงนี้นะครับมันก็จะไฮไลท์ทั้ง Bangkok ทั้ง factory นะครับเราก็ไประบายสีเช่นระบายสีเหลืองเหมือนกันนะก็จะเป็นแบบนี้นะ gender ก็เช่นกันนะครับลองสลับมาไว้ด้านหน้านะเนื่องจากเมื่อกี้เราติ๊กเอา subtotal ออกไปนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีนะให้เราคลิกไปที่นี่แล้วคลิกขวานะครับที่ gender แล้วก็เลือกตรงนี้ติ๊กตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูนะมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วนะ subtotal ก็จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็เช่นกันตรง female กับ male ตรงนี้นะเราก็ติ๊กไปด้านหน้านี้แล้วก็ไประบายสีนะครับตรง location ถ้าเราไม่เอานะเราก็คลิกขวาเข้าไปที่ location ตรงนี้แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ให้มันออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คราวนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราสลับกลับไปนะเรานำดีพาร์ตเมนต์หรือโลเคชันก็ได้นะครับสลับกลับไปไว้ด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้นะแล้วตรงนี้เมื่อกี้เราทำ subtotal ให้มันหายไปนะครับเราคลิกขวาแล้วเลือก subtotal ตรงนี้นะไฮไลท์สีที่เราสร้างไว้มันก็จะยังคงอยู่นั่นเองนะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะโลเคชันก็เช่นกันนะครับถ้าเรานำโลเคชันไปไว้ข้างหน้านะปล่อยมือนะครับตรงนี้นะเมื่อกี้เราเอา subtotal ออกไปแล้วมันก็ยังไม่ปรากฏขึ้นนะครับตรง department ถ้ามันดูแล้วมันดูเกะกะเราก็คลิกขวาเอาออกไปก่อนนะครับตรงนี้เราคลิกขวาเข้าไปนะครับเลือกตรงนี้นะ subtotal ก็ติ๊กตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นนะครับสีที่เราทำไว้นะมันก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้หายไปนะครับก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเป็นการระบายสีที่ subtotal พร้อมกันเลยนะมันจะได้เกิดความรวดเร็วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ